ธุรกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์มหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปครั้งที่16 12-15พฤษภาคมนี้ณชาเลนเจอร์2-3ถึงอิมแพคเมืองทองธานี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เมนิเดลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับท่ามกลางการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับของหลายสินทรัพย์เมื่อคืนนี้นะครับทั้งฝั่งของตลาดหุ้นไทยปิดตลาดไปเมื่อวานก็บวกแรงนะครับกลับมายืน1,410จุดได้เดี๋ยวนี้ต้องจับตาครับเพราะปัจจัยรอบบ้านนั้นดูเหมือนว่าจะดูดีทีเดียวท้งที่ยุโรปเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกกันขึ้นมาได้ทุกตลาดเลยนะครับหลากหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันดิ ของยุโรปแล้วก็อเมริกาเมื่อคืนนี้นะครับ พอราคาน้ามันดิดขึ้นมาครับพุ่นในกลุ่มพลังงานที่เคยลงไปก่อนหน้าก็ปรับตัวบวกขึ้นมาประกอบกับที่เยอรมนีครับเมื่อวานนี้มีการคาดการณ์กันครับว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีในเดือนเมษายนนะครับจะออกมาดูดีนะครับก็เลยทําให้มีการเก้งกําไรกลับสู่เรื่องของผลประกอบการของรายบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับในฝั่งยุโรปทําให้เมื่อคืนนี้นะครับตลาดฝั่งของยุโรปเองนะครับก็ปรับตัวบวกกันขึ้นมาได้ทั่วหน้าเลยนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยบวกขึ้นมา1.32เปอร์เซ็นต์นะครับเทีบงก ขึ้นมา0.82นะครับที่ลอนดอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการปิดตลาดที่ระดับสูงที่สุดในรอบถึง4เดือนทีเดียวส่วนที่อเมริกาครับหุ้นในกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มเหมืองแร่นะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยแต่ก็มีปัจจัยฉุดรั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตัวเลขการสร้างบ้านใหม่นะครับของอเมริกาเมื่อวานนี้เนี่ยมีข้อมูลที่บ่งชี้เรื่องของการชะลอตัวครับของตลาดที่อัศัยของสหรัฐอเมริกาออกมานะครับเป็นตัวเลขเรื่องของการาการสร้างบ้านใหม่นะครับที่ออกมาถือว่า น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ก่อนหน้านะครับพอสัญญาณเรื่องของอาการชะลอตัวนะครับของเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาบวกกับเรื่องของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่างลงเมื่อคืนนี้ครับก็เลยทําให้มีการเก็งกาไรตลาดทองคํากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งของอดัชนีอุตสาหกรรมทาวโจนเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับ0.27เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนตัว S&P 500ตัวใหญ่เนี่ยบวกขึ้นมา0.3-1%น่เรแต่ว่าเมื่อคืนนี้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนั้นร่วงลงมานะครับก็เป็นการเก่งกำไรอย่างที่เด่นให้ทราบนะครับกลุ่มเมืองแรก่กลุ่มพลังงานเนี่ยบวกขึ้นมาแต่ว่ากลุ่มเทคโนโลยีเมื่อวานนี้อ่อนตัวลงไปเลยทำให้น a สแดกเมื่อคืนนี้เนี่ยร่วงลงมานะครับย่อตัวลงมา0 4นะครับ ย่างไรก็ตามครับจากสัญญาณเรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าเมื่อคืนนะครับประกอบกับตลาดอสังหาริ่มัพน์ที่มีตัวเลขการสร้างบ้านใหม่ที่ออกมาไม่ดีนะครับก็เลยทําให้ทองคําคึกค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ครับผ่านแนวต้านระดับ1,251เหรียญขึ้นมาได้ก็มีแรงเก็งกาไรขึ้นมาแล้วครับขึ้นไปแต่แต่หนึ่เหรียญน,นะครับ ช้านี้ย่อตัวลงมาบ้างครับ1,255เหรียญน,นะครับซึ่งก็เป็นการเก็งกาไรกลับขึ้นมายืนแนวต้าน1,250เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเราจะพาผู้ชมไปติดตามกันนะครับว่าวิเคราะห์นั้นจะประเมินสัญญาณตรงนี้อย่างไรนะครับ ขณะที่ล่าสุดครับราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับหลังจากการนัดประท้วงหยุดงานกันที่คูเวตนะครับก็เลยทําให้ราคาน้ํามันนั้นกลับมายืนเหนือ40เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้อย่างที่เน้นให้ทราบครับว่ากลับมายืน41เหรียญที่เดียวแต่ว่าล่าสุดเช้าวันนี้ราคาน้ํามันดิบนะครับก็ย่อตัวลงมาเกือบเกือบ2นะครับลงมาเทรดการบริเวณ40เหรียญกับ27เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะพาคุณชมไปจับประเด็นกันละครับวันน่าวิะห์นั้นจะประเมินกลยุทธ์การลงทุนในเช้าวันนี้อย่างไรบ้างน,นะครับ ส่วนช่วงต่อไปครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามนะครับสำหรับสกู๊ปพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนั้นก็มีเรื่องของการอัดฉีดการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะครับผ่านนโยบายเรื่องของภาษีนะครับนั่นก็คือการลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นให้กับมนุษย์เงินเดือนนะครับเรื่องราวของภาษีนะครับหลังจากนี้ก็น่าที่จะมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดและความน่าสนใจตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้าเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันครู่เดียว